ยอดเป็นที่สรรเสริญของมหาชนเป็นอันมากด้วยเหตุนี้ทางภูมิปัญญาสลาจึงควรเผยเพื่อทุกกรณาวัตถุใดทำตามสมควรแก่ฐานะมงคลทานังนามาสิวาทานังทานั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือจิตเจตนาอันที่บริจาคทานในอันเสริมสรรพวัตถุต่างๆมีเขานั่งโภชนาอาหารและผ้าข้านั่งโฆษณาและพาเพื่อตนนั้นต้นแก่ปฏิฆาหกสือว่าอามิสภาหนึ่งเจตนาที่คิดให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รู้โดยระหว่างอามิสจุดเกิดแท้มีจิตบริสุทธิ์นั้นเทศนาสั่งสอนให้ผู้รู้มีบาปคุณโทษนั้นคือความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงการนั้นนำให้รู้ทางไปสู่สวรรค์และปนิพพานสือว่าธรรมทานพาลานิโสกันสาภาทั้งปวงนั้นเป็นอันกิจเกื้อกูลในเกิดความสุขกายสบายจิตแก่ผู้บริโภคกว่านั้นที่สาธุชนผู้ประกอบความเพียรผู้ส่วนตามความแก่ผู้กระทำของตนเมื่อจะได้แห่งทานจงบำรุงเจตนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในการทำสาคือเมื่อก่อนจะบริจาคหนึ่งกำลังนั้นทำการบริจาคหนึ่งเมื่อบริจาคแล้วเพื่ออย่ามีความเดือดร้อนนั้นคิดถึงต่องานภายหลังเมื่อพร้อมไปด้วยเจตนาทั้งสามนี้แล้วจึงจะว่าเป็นทางสัมปทานมีวิบากอันผลอันไพศาลเองนั้นดังอันพุทธคาถาที่ยกไว้ทางคุณนันวาปัญญาสินทุวายุทานันติดนั้นนี่ผลเข้าในกาลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จดูในเมืองสาวัตถีอันเป็นที่โคจรบิณฑบาตแล้วเสด็จประทับอยู่ในบุพาลามหาวิหารเสตวันในเมื่อการครั้งนั้นยังมีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งในบ้านอัศรกามชื่อว่าหัตโตรเศรษฐีบังเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนามันดาเปมันก็ปูกันนั้นหงมดกไว้ที่ทรงนายังเงินของตนแล้วจึงกระทำสังเป็นกองอาภาบริขารเป็นประการเป็นต้นว่าภาจีวรสบุกสังฆาบาลและผ้ากองน้ำคีรณาเพศสาแดนอันขวดเชียวเสียมชิวเสียผ้าเสียสารอาสนะหมอนภาสนะขับทีมคมกลางอาภาแล้วจึงได้นำเอากองอาภาเข้าไปสู่วัดประเสริฐวันในบุพารามมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายบิณฑบาตพร้อมทั้งเครื่องอาภาบริขารอันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระภิกขุสงฆ์ประมาณว่าห้าร้อยรูปกับกระทำอนุโมทนาแล้วก็ได้ถวายพระอานิสงส์อันได้ให้อาภาบริขารแปลนั้นเป็นทานว่าพันเตพันวาข้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอปเสริญโดนนอนยิงชายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสกโรติมากระทำสร้างแปลงอัฐบริการแปลงประการได้เป็นทานจะได้พระอานิสงส์ดังเลยในการเมื่อนั้นพระกวาอัจฉริยพระพุทธเจ้าจึงการเทศนาว่าดูลามหาเศรษฐีนอนยิงชายทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาก่อสร้างอัฐบริการแปลงประการให้เป็นทานก็จะได้พระอานิสงส์36กับนรยิงซาทั้งหลายผู้นั้นจะบ่ได้ไปสู่อบายภูมิประมาณว่าได้ห้อยซากแต่จะได้เสวยจิตสมบัติในเมืองมันที่จะได้เสวยสมบัติในเมืองมนุษย์และสุคติเป็นจีไปจะได้เสวยสมบัติในเมืองสวรรค์ภายหลังก็จะได้พระนิพพานสมบัติอันเป็นทางแห่งสิ้นภพสิ้นซากสิ้นมรณะและสิ้นทุกข์สิ้นภัยในวัฏสงสารก็แล้วการก่อสร้างอัฐบริขารนี้เป็นประเพณีอันดีงามแห่งพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายสืบสืบกันมาพระพุทธเจ้าตัดดังนี้แล้วจึงยังได้นำเอาวัตถุนิทานที่ล่วงมาตัดเทศนาว่าสุกรมหาเศรษฐีในอดีตกาลที่ล่วงมาแล้วข้างพระติสาบรมโพธิสัตว์ประเพณีบารมีบริบูรณ์แล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณทรงพระนามว่าพระติสสา
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาที่คุณโพธิ์เวริยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในสวรรค์และปรินิพพานทุกขตะปุริโสทุกขตวาดังนั้นยังมีบุรุษเข็นใจเลี้ยงชีพโดยความยากไถ่เที่ยวแสวงหาเก็บพักหักฟื้นมาขายเลี้ยงชีพของตนมาในวันหนึ่งได้พบเกิดพระปัจเจกังพวกองค์หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่าก็ได้เกิดมีจิตศรัทธาพระสันนิษฐเลื่อมใสในคุณพระศรีรัตนตรัยจึงได้เข้าไปสู่ที่ใกล้จะก่อนนมัสการต่อพระปัจเจกังพุทธเจ้าแล้วแบ่งเอามัดฟืนและพักของตนแล้วก็เข้าเมืองสู่บ้านแห่งนั้นตนแล้วจึงเอามัดฟืนไปขายพอเป็นคุณค่านำเอาไปซื้อผ้าแพร่เห็นเป็นผ้าสบงผ้าจีวรผ้าสังฆาและบาตรเครื่องอาถาบริการแล้วจึงนำไปมอบถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อถวายแล้วตัวบรมบุญจึงได้ตั้งปณิธานความปรารถนาด้วยเดชบุญให้ข้าพเจ้าได้ให้ทานในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเข็ญใจได้ยากในชาตินี้เมื่อข้าพเจ้าไปท่องเที่ยวในวัฏสงสารตามใดขอให้ข้าพเจ้าบรบูรณ์ไปด้วยภูมิทรัพย์สมบัติให้ได้จำแนกแจกทานแก่ผู้มีศีลและญาติโยมวันนี้พบคนขอทุกทวนาตามมัธเถินขอให้ข้าพเจ้าตัดสหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสรรพสัตว์ออกจากวัฏสงสารคัดปรารถนาดังนี้แล้วก็ลากลับไปสู่บ้านแห่งตนคนหวยหาเลี้ยงมารดาของตนตาพ่อสิ้นชีวิตก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในสัตว์ปุสิตตาพงมีพระศาสตร์ทองสูงได้เศร้าหาโยมีนางพระเทพอักษร500เป็นบริวารขับเมือจุติจากกันตุสสิบหกนั้นแล้วจึงได้ลงมาถือเอากำเนิดในตระกูลสากยะเมืองสาวัตถีบรมบุตรไปด้วยภูกระซับสมบัติขันเจริญไว้ขึ้นมาก็ได้เสวยราชสมบัติแทนบิดาจึงมีพระนามว่าสมเด็จพระญาณประเสริฐที่โกศลในการบำเพ็ญนี้แลคันเมื่อจบพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ทูลราชนาเมื่อสู่เมืองของตนขัดสิ้นประสูติอายุก็ได้ไปบังเกิดในสั้นทุกชีวิตเสวยสมบัติที่มีภาษาทองสูงสาวยอดมีนางว่าเทพอักษรกัลยาสามหมื่นเป็นบริวารแวดล้อมไปด้วยรัศมีหูเมืองวิจิตรบรรจงโอภาสงามบริสุทธิ์สะอาดเสวยจิตผสมบัติอยู่ในวิมานหลังนั้นแลทางสาธุชนสัพพุริสัตว์เจ้าทั้งหลายเมื่อทราบแล้วกระทำตามแบบอย่างของพระอริยเจ้าแต่ปากก่อนที่ร่วงกันลับไปแล้วแต่ต้นหนหลังเพื่อว่าให้เป็นบุญนั้นเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถตามอภิบาลคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ได้รับความสุขเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้านี้ที่ตามความเสด็จบรมบวรความตนีปันเนข้อไหนเนี่ยตีแป้งรักษาตัดไปด้วยเอาพลังต้นไปอายุนวาจานวาจิตัสวาเวทุเรลูกามังกาตาตังมายายังโอตุปัจจิตังอาตุอาจันตังกาลังตังสังฆาริตุงอาตุตุกาเนนวัจจานวัจเจตัสวะอันเนเรลูกามังกาตาตังมายายังอัมโมปัจจิตังไอ้ตัวเงินเขาก็ได้เนาะมา
Thank you.